ช่วงแรกของเราในวันนี้ขอเชิญพบกับสาวน้อยผู้มากับความสามารถที่บอกได้เลยว่าหาดูได้ยากในเมืองไทยจะสนุกขนาดไหนไปชมกันค่ะคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่ต้องคำเด็กเรามีโชว์พิเศษครับอย่างที่เราบอกครับเวทีนี้เราเปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆครับที่มีความสามารถในทุกๆด้านครับสามารถมาแสดงออกที่เวทีนี้เราพร้อมต้อนรับน้องๆหนูๆเสมอนะครับเด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษรับรองว่าทุกคนต้องทึ่งครับเสียงปรบมือให้กับโชว์พิเศษจากน้องบิวตี้สวัสดีคุณแม่ครับน้องบิวตี้ครับอันนี้ถ้าลุงพันเห็นนะก็คือโชว์โหนผ้าเรียกแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยจริงๆมันมีชื่อเรียกไหมลูกเขาเรียกว่าแอเรียลซิลค่ะแอเรียลซิลคุณแม่ครับเริ่มต้นที่จะให้เขาไปฝึกหรือไปเรียนหรือไปทำกิจกรรมแบบนี้มันเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากน้องเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากสุขภาพไม่ดีใช่ค่ะตั้งแต่กี่ขวบครับน้องตั้งแต่คลอดค่ะน้องจะเข้าวิ่งเข้าโรงพยาบาลประมาณ3เดือนครั้งได้พอออกมาก็แป๊บก็จะเป็นอีกแล้วค่ะพอเริ่มโตคุณหมอบอกว่าให้หากิจกรรมหาการออกกำลังกายคุณหมอแนะนำเล่นกีฬาใช่ค่ะเผอิญว่าพอดีดูใน YouTube แล้วบิวตี้เห็นเป็นกายกรรมผ้าก็เลยบอกว่าคุณแม่ขาหนูขอเรียนกายกรรมผ้าได้ไหมคะก็เลยติดต่อเป
ไปที่โรงเรียนในหัวอกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามันค่อนข้างมันสูงนะผ้าเวลาโหนขึ้นไปถ้าแค่นี้มันก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไหมตอนที่ลูกบอกว่าหนูอยากเรียนแบบเนี้ยตอนแรกไม่ได้คิดเพราะว่าถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วเขาก็อยู่แค่ข้างล่างคือพื้นต่ำๆแต่พอเขาเริ่มที่จะชอบเริ่มที่จะเก่งขึ้นแล้วเขาปีนสูงขึ้นเรากลับมาแบบเป็นห่วงเขาแต่คือน้องบิวตี้บอกว่าคุณแม่คะพอดีหนูชอบหนูชอบจริงๆค่ะสนับสนุนมาตลอดเราก็เลยตกลงกับคุณพ่อว่าสนับสนุนเราต้องสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นบอกว่าเก่งจนกระทั่งไปประกวดมาหลายที่เลยที่ไหนบ้างลูกบิวตี้พอจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วหนูไปแข่งเอเชียก็อตทาเลนต์เอเชียก็อตทาเลนต์ก็ไปนะที่ประเทศอะไรลูกจำได้ไหมสิงคโปร์สิงคโปร์นะแอบถามหน่อยผลงานเป็นไงบ้างได้ไปแข่งก็ถึงแค่เซมิไฟนอลค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะระดับเอเชียนะเดี๋ยวฟังเสียงของครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านว่าเห็นความสามารถของเด็กไทยเราไม่เคยรู้เรื่องดีๆแบบนี้นะว่าเด็กไทยเราไปเก่งตรงนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โน้ตครับเด็กไทยคนนี้จริงผมเป็นคนกลัวความสูงระหว่างดูหนูโชว์ไปน่ะผมลุ้นมากฮะผมเหงื่อเต็มมือเลยผมขนาดเห็นคนอื่นอยู่ที่สูงผมก็กลัวครับแต่ว่าพอดูหนูแสดงแล้วพอดูไปพอเราตั้งใจพอเราลืมเรื่องความกลัวปุ๊บมันมีความพลิ้วไหวอ่ะมันมีความอ่อนโยนนะการโชว์เนี่ยมันมีความอ่อนโยนอยู่ในความเข้มแข็งครับดีแล้วลูกเราชอบอะไรเราทำมาแล้วสิ่งแบบเนี้ยดีมากยิ่งหนูยังไปประกวดที่สิงคโปร์เนี่ยให้เขารู้เลยเฮ้ยเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ส่งเสริมสิ่งดีๆให้ลูกนะครับโชคดีขอให้หนูเก่งมากกว่านี้อีกชื่นชมมากครับครับพิสูจน์ครับค่ะก็เก่งมากดูแล้วเพลิดเพลินจริงๆเลยนะมันสวยงามแล้วมันทำให้ได้บุคลิกภาพที่ดีด้วยนะดูทรงเสริงเขาดีมากอ่ะในขณะที่ยืนพูดคุยอะไรเงี้ยแต่ก็อดห่วงไม่ได้เหมือนกันตอนแรกเลยก็เราก็คิดว่าเอ๊ะพยายามคิดว่าถ้าเป็นถ้าลูกเราไปเรียนเราจะยอมได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย คือกลัวมากแต่คุณพ่อคุณแม่เก่งยิ่งกว่าลูกอีกนะคือทำใจได้อ่ะนะกับการที่ลูกต้องไปเล่นอะไรแล้วเสี่ยงแต่ก็รู้นะครับว่าสถาบันหรือครูบาอาจารย์เขาก็มีระบบการเซฟเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้หนูได้เป็นแชมป์ของเอเชียของระดับโลกในอนาคตนะลูกนะคะจะรอชื่นชมนะคุณสลาเชิญครับบอกได้คำเดียวว่าทึ่งเพราะว่าสิ่งที่น้องทำนี่ไม่ใช่แค่ทำให้ได้ต้องทำให้สวยด้วยไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีด้วยซึ่งมันยากเกินกว่ายากและมันเสี่ยงเกินกว่าเสี่ยงแต่หนูก็ทำได้สวยมากลูกตัวครูเองเพิ่งได้เคยเห็นแบบอย่างจริงจังก็คราวนี้แหละนะได้รู้เลยว่ามันได้ลุ้นนะแต่หนูก็เก่งมากทำได้งดงามนะงดงามจนไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กอายุเท่านี้ทำได้นะครับการที่มีเด็กไทยสักคนทำได้ขนาดนี้คงไม่ใช่แค่ในนามครอบครัวในนามโรงเรียนแต่น่าจะเป็นในนามของประเทศไทยแล้วขอให้สำเร็จครับครับผมบิวตี้ลุงพันธ์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเห็นแล้วบางคนอาจจะชอบมันบิวตี้คือเห็นแล้วรู้สึกชอบแล้วอยากเล่นแบบนี้บ้างแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่ามันยากไหมมันน่ากลัวไหมเชิญเลยครับก็จริงๆถ้าอดทนก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ก็สำคัญเนาะคือเราต้อง1เราต้องมีสติค่ะสติสองเราต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยแล้วก็3คือเราต้องอยู่กับเพลงอยู่กับผ้าอยู่กับทำนองเพลงเพื่อให้เราปลอดภัยที่สุดนะฮะอ่ะขอบคุณมากๆน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านครับถ้าน้องๆมีความสามารถแบบนี้อยากมาโชว์หรือเคยไปได้รับรางวัลต่างๆมามากมายวันนี้เวทีนี้ครับพร้อมอ้าแขนรอรับมาโชว์มาแสดงความสามารถมาทำให้ผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้รู้ว่าเด็กไทยก็มีความสามารถนะครับสนับสนุนกันนะมารายการนี้ได้เลยใหม่ทองคำเด็กพร้อมครับวันนี้ขอบคุณนะฮะน้องบิวตี้คุณแม่คุณพ่อและครอบครัวด้วยนะครับค่ะขอบคุณครูเล้งด้วยนะครับ
โอ้โหทำเอากรรมการและลุงพันต่างก็ทึ่งและประทับใจสุดๆไปเลยความสามารถขนาดนี้เชื่อได้เลยว่าต้องขยันอดทนและฝึกฝนทุกวันอย่างแน่นอนเก่งจริงๆเลยนะคะเนี่ยน้องบิวตี้